เช้าวันรุ่งขึ้นเราไปชมขั้นตอนการผลิตกาแฟเปรูแท้ถึงที่ถึงฟาร์มกาแฟที่นี่เขาเคร่งเรื่องความสะอาดมากโรงเรือนเป็นระบบปิดป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกตรงนี้เป็นรางคัดแยกกาแฟเมล็ดกาแฟจะถูกนำมาแช่แล้วก็ล้างน้ำบริเวณนี้ทำการคนให้เมล็ดที่เสียและไม่สมบูรณ์ลอยสูงขึ้นแยกชั้นจากเมล็ดที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่จะจมลงด้านล่างจากนั้นทำการปล่อยน้ำน้ำที่ถูกปล่อยออกมาจะพาเมล็ดกาแฟที่ไม่สมบูรณ์และเน่าเสียไหลออกมาพร้อมๆกันนั่นหมายความว่าทั้งหมดที่ไหลออกมาคือทิ้งทั้งหมดอย่างที่ห้ามเสียดายเด็ดขาดเพราะเมล็ดกาแฟที่ไม่สมบูรณ์และเน่าเสียจะทำให้กาแฟที่ผลิตออกมาเสียรสชาติกาแฟเสียกับเปลือกกาแฟจะนำมาหมักทำเป็นปุ๋ยหมักใส่ต้นกาแฟต่อปุ๋ยเขายังไม่ใช้เคมีเลยนะคะจากนี้จะเป็นการเดินชมไร่กาแฟระหว่างทางจะมีต้นไม้สวยๆดอกไม้สวยๆผลไม้แปลกๆไปตลอดทางนี่คือดอกกาแฟนะคะคือกล้วยประดับสีแดงๆถามเขาว่ากินได้ไหมเขาบอกว่ากินได้ดอกกาแฟอาราบิก้าหอมเหมือนดอกมะลิอาราบิก้านะคะคุณภาพดีมากอร่อยจริงเหรอกาแฟเกชวนเรดดี้ทูทาวเวอร์ yeah if you want can you try it เป็นไทยนะ this one is much better อัตกะคนละรสกันเลยกล้วยมันตั้งขึ้นบนอ่ะปีเอวาอีที่มีรูเนี่ยเป็นตัวเมียเป็นเอวาเพราะมันมีรูเนี่ยอันนี้ต้นอดัมค่ะมันใหญ่ๆกว่าเมื่อกี้ต้นเอวามันก็มีรูเหมือนกันนะแต่แค่มันใหญ่กว่ามีชีวิตที่ดีจังบ่อเก็บน้ำโบราณเอาไว้เก็บน้ำฝนไว้รดกาแฟยามน้ำแล้งซึ่งตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วและนี่ก็คือไร่กาแฟแห่งเทือกเขาแอนดิสกาแฟออร์แกนิกที่มายากแสนยากไร่กาแฟแห่งเมืองอิกนาซิโอจังหวัดคาคารมาคาเปรูลิโมเผ็ดมากไปชิมเหมือนกันครัวของเรานะคะ and when it's hot enough we put it there oh no spicy again our trick is we're gonna trap the airinside as much as it can and make it soft and softer come on yeah the taste when we eat will be crispy and soft ไฟไม่ค่อยแรงเนาะแรงแค่นี้เลยใช่ไหมไม่แรงไฟไม่แรงไม่เป็นไรทำอะไรไม่ได้เขาเราไปสอนเขาทำไข่เจียวจากนั้นเขาก็สาธิตการดริปกาแฟสดๆจากไร่ยังมีอีกรายหนึ่งที่จะพาเราไปสาธิตการเก็บกาแฟจากต้นสดๆเขาพาไปดูดินในสวนว่าเป็นดินที่เกิดจากใบไม้ทับถมกันจนอุดมสมบูรณ์ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีแน่นอนการจะเป็นเจ้าของสวนกาแฟที่นี่จะต้องทำการเตรียมดินโดยการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่มีใบร่วงแล้วรอเวลาจนใบไม้ใหญ่ร่วงทับถมกันนานแรมปีจนได้ดินที่มีปุ๋ยธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นกาแฟบอกว่าใช้ทาปากลองดูกินได้ข้างในสีเหลืองๆมันค่ะอุ้ยแดงเหมือนเพียกระบองเพชรใช่ป่ะโอ้ติด120ชั่วโมงค่ะตรงนี้เป็นโรงตากกาแฟของอีกไร่หนึ่งในวันที่มีแดดเขาก็จะเข็นกาแฟออกมารับแดดแบบนี้ค่ะเม็ดอ้วนอ่ะ
Es un café de semillas de los caracoles. It can be in rails like this. En los primeros días se puede sacar a libre sol. In the first day you can put in the. Logra. Lo que necesitamos. มันมีตัวที่เปลือกไม่กระเทาะเขาต้องคัดทิ้งอีกรอบนึงอ่ะ We need for it. We need. มันไม่ไกล La fase mis piernas no podía controlarlos. Temblaba. หน้าตาเมืองมันก็ดูแบบที่ไหนวะเขาจะพาเราไปชมโรงงานคั่วบดกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไหนๆทริปนี้ก็เรียกว่าเป็นทริป Coffee Route การผลิตกาแฟก็ไปชมกันให้ครบวงจรกันเลยใครสนใจทริปกาแฟได้ไปชิมกาแฟที่หายากรสชาติดีเยี่ยมจากแหล่งผลิตติดต่อได้ที่เพจเพื่อนนักสะพายเป้0802061110ทั้ง LINEinbox page คิดถึงเปรูคิดถึงเพื่อนนักสะพายเป้ทัวร์บายหมอนกนะคะเรามีทริปออกเดินทางไปอเมริกาใต้ทุกปี